มดดำตกใจลีน่าจังเปิดข้อมูลอ้างพี่สะใภ้พิงกี้ไม่ให้ยุ่งประกันปล่อยติดคุกไปทำพิธีกรตกใจถามกันใหญ่เรื่องจริงเหรอมดดำถามลั่นใครบอกเธอลีน่าจังเปิดข้อมูลอ้างพี่สะใภ้พิงกี้ไม่ให้ยุ่งประกันตัวปล่อยน้องสามีติดคุกไปเผยคนที่พาอภิรักษ์ตั้งแต่เป็นชาวเขาไปทำสัญญกรรมออกมาให้ข้อมูลหลังจากมดดำคชาพาให้ลีน่าจังมาร่วมเป็นพิธีกรรายการแฉด้วยตามคำเรียกร้องแฟนๆรายการล่าสุดวันที่31สิงหาคม65ในรายการแฉลีน่าจังออกมาเผยข้อมูลถึงบุคคลที่ชื่อฟ้าหรือฟาร่าซึ่งเป็นคนที่พาอภิรักษ์โกดทิตั้งแต่เป็นชาวเขาไปทำสัญญกรรมล่าสุดฟาร่าไปแจ้งความจับอภิรักษ์ที่ DSI ว่าอภิรักษ์ปลอมเอกสารเอาชื่อฟาร่าไปเป็นกรรมการบริษัทโดยไม่แจ้งเขาฟาร่าไปเยี่ยมคนในคุกมา2ปีล่าสุดเขาบอกพี่สะใภ้พิงกี้คนไปเยี่ยมพิงกี้ในคุกเขาบอกจะหาทนายอะไรไปเขาบอกไม่ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นดีแล้วเขาบอกพี่สะใภ้จะฮุบสมบัติพิงกี้ทั้งหมดโดยข้อมูลดังกล่าวทำมดดำและพิธีกรตกใจถามกันใหญ่ว่าเรื่องจริงหรือไม่มดดำถึงกับถามว่าใครบอกเธอลีน่าจังกล่าวว่าฟาร่าไปเยี่ยมในคุกฟาร่ารู้ทุกอย่างเพราะเขาเคยทำงานกับอภิรักษ์คนจะเอาเข้าไปช่วยพิงกี้เขาบอกไม่ต้องมายุ่งให้เขาอยู่ในคุกดีแล้วพี่สะใภ้มีรถเบนซ์คันใหญ่เป็นเมียพี่ชายพิงกี้อีกคนคนนี้ไม่ได้อยู่ในคุกพิงกี้มีพี่ชาย2คนคนหนึ่งอยู่ในคุกอีกคนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรแต่เมียเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการฟาร่ารู้หมดทุกอย่างเมื่อวานเขาไปแจ้งจับอภิรักษ์อีกหนึ่งคดีเขาเข้าไปคุยจะจัดหาทนายอะไรให้มันบอกไม่ต้องมายุ่งให้อยู่ในคุกดีแล้วเขาบอกว่าอภิรักษ์อยู่ในคุก2ปีเงินเอาไปให้ผู้หญิงคนหนึ่ง170ล้านให้เอามาดำเนินการเรื่องคดีแล้วยังเอาไปฝากนอมินีเพื่อออกจากคุกจะได้มีเงินฟาร่าเขาไปเยี่ยมคนในคุกบ่อยๆ2ปีแล้วมดดำแต่ฉันได้ข่าวว่าอภิรักษ์ไม่เหลือเลยให้นอมินีถือครองไปฝากต่างประเทศหมดแล้วคิดว่าพิงกี้รู้ไหมลีน่าจังกล่าวว่าพิงกี้เป็นคนฉลาดนะเขาบอกเฉพาะแม่กับพี่ชายที่รู้ถ้าพิงกี้ไม่รู้พิงกี้ก็ต้องออกมาถ้าสันเมตตาให้โอกาสตั้งทนายให้พิงกี้ออกมาดำเนินการข้างนอกยังไม่มีทนายไม่มีใครไปยื่นประกันตัวเลยพี่สะใภ้ไม่ยอมให้ทำจะฮุบสมบัติมดดำสมบัติเขาอายัดไว้หมดแล้วพี่สะใภ้เขาขับรถเบนซ์คันใหญ่เบ้อเริ่มเลยแล้วพี่ชายเขาก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างน้อยควรแต่งตั้งทนายให้ทนายมาดำเนินการข้างนอกให้ไปคัดเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจว่าชื่อที่เป็นกรรมการบริษัทเขาแอบอ้างขโมยลายเซ็นก็มอบทนายไปแจ้งความดำเนินคดีกับอภิรักษ์พุ่งผันตัวเป็นแม่ค้ากว่าจะได้เงินแต่ละ10 เหรียญยากมากลั่นดีกว่านั่งงอมือเท้าอยู่บ้านเป็นดูลูกสาวขอนวดให้แม่เท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วลูกเอ๋ยพุ่งสิริยากรผันตัวเป็นแม่ค้าขายของที่อเมริกากว่าจะได้เงินแต่ละ10 เหรียญยากมากลั่นดีกว่านั่งงอมือเอาเท้าอยู่กับบ้านเปิดโมเมนต์ชีวิตที่ต่างแดนนางเอกดังอุ้งสิริยากรหลังแต่งงานไปใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีชาวอเมริกันที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนสหรัฐอเมริกาโดยมีทายาทเป็นลูกสาวสุดน่ารัก2คนคือน้องเมตตาและน้องอนิค่าล่าสุดอดีตนางเอกดังโพสต์ภาพผันตัวเป็นแม่ค้าออกบูธขายของแบรนด์ตัวเองโดยเจ้าตัวได้เล่าประสบการณ์ผ่านโซเชียลแม้เหนื่อยแต่ก็ถือเป็นการเรียนรู้ด้วยว่าอนาเธอร์แฟร์เช็คFun to learn about people in different demographic areas and what's out there in the market. My brand is still very young and there's a lot more to learn. I am grateful for the support from my family and friends. You keep trying my best, y'all.
ครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮาวทอนสตรีทแฟร์2022ไปออกบูธขายของมาอีกงานเหนื่อยจังแต่ก็เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญเพราะแบรนด์เรายังใหม่มากและนี่เป็นงานที่ไกลตัวขึ้นมาอีกนิดไม่ใช่แค่งานโรงเรียนลูกได้เห็นว่าคนเดินถนนทั่วไปเขาสนใจของแบบไหนใครเป็นลูกค้าเราบ้างและที่สำคัญคือกว่าจะได้เงินแต่ละ10เหรียญ20เหรียญนี่มันยากมากกบบอกลูกๆว่าถึงจะไม่ได้เงินเยอะมากอะไรแต่แม่ได้เรียนรู้นะลูกและที่สำคัญดีกว่านั่งงอมือเอาเท้าอยู่กับบ้านลูกพยักหน้ากันหงอึกกองหงักตกกลางคืนเมตตาถามว่าคืนนี้หนูนวดให้ไหมคะเท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วลูกเอ๋ยป้ายสุภาพรฟาดโรคจิตส่งของลับหน้ารังเกียจไม่อยากดูเตือนถ้าไม่หยุดเจอกันสน.ป้ายสุภาพรฟาดโรคจิตส่งของลับหน้ารังเกียจไม่อยากดูแนะหากป่วยให้ไปหาหมอเตือนถ้าไม่หยุดเจอกันสน.ทำเอานักแสดงสาวฝ้ายสุภาพรมะลิซ้อนหัวร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อเจอโรคจิตส่งของลับมาให้ดูทาง Direct Message IG อย่างต่อเนื่องเจ้าตัวเลยระบายความอัดอั้นพร้อมฝากเตือนสติคนที่ทำหลังมาร่วมพิธีบวงสรวงละครฮักหลาย My Lady ที่ช่อง 7HD วันก่อนให้ฟังว่าหนูก็ไม่เข้าใจนะเอาดีๆส่งมาทำไมหนูไม่ได้อยากดูหน้ารังเกียจอาจจะอ้วกหน้ารำคาญอยากด่ากลับเหมือนกันแต่ไม่เอาไม่อยากยุ่งวิธีการรับมือของเราก็คือแค่ไม่อ่านไม่ยุ่งไม่ตอบโต้และบล็อกไปก็จบค่ะถามว่ามีแบบนี้เยอะแค่ไหนส่งมาติดกันหลายๆภาพดีที่ยังเป็นภาพไม่ได้เป็นวิดีโอแค่เห็นก็จะหงุดหงิดแล้วมีทั้งใส่หรือไม่ใส่บางคนคือเปิดหน้าให้เห็นด้วยใช่เปิดหน้ามาด้วยพูดถึงแล้วหงุดหงิดเลยอะเลยคิดว่าถ้าไม่สบายก็ไปหาหมอไม่ต้องมารบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาแบบนี้มันน่าเบื่อน่ารำคาญถือเป็นการคุกคามไหมมันก็ทำให้อารมณ์เราไม่ปกติอ่ะเห็นแล้วมันโมโหว่าจะส่งมาทำไมแต่เอาจริงๆถ้าไปตอบโต้มันก็จะแบบยิ่งไปใหญ่แต่ถ้าไม่ตอบโต้มันก็มีมาอีกทั้งนี้ทั้งนั้นป้ายก็อยากปล่อยผ่านแต่ถ้ามันหนักเข้าๆก็คงต้องใช้เรื่องของกฎหมายแล้วกันรวบรวมหลักฐานเก็บไว้บ้างหรือยังมีค่าสำหรับตัวเองก็คือบล็อกไปแต่ก็เหมือนแคปหลักฐานส่งให้ผู้จัดการก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่สบายใจถ้าลบไปเลยเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะเป็นมิสสน.มันเกินไปแล้วบางทีก็ไม่รู้จะเรียกร้องความสนใจหรืออะไรสำหรับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยากบอกว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครเพราะถึงเวลาก็ไม่มีปัญหาที่จะมาจ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหายให้เขาก็อย่าไปทำดีกว่าตัวเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิตสำนึกกับตัวเองก็ช่วยมีจิตสำนึกกับครอบครัวของตัวเองหน่อย